อนเบื้องทิศตะเบนออกของสายทางเลขที่9ในแขวงสะบันนาเขตที่ติดกับแขวงกวางจีภาคใต้เบียดน้ำนั่นเป็นเขตวัดปอยของในลาวหักศาสตร์เป็นดินแดนอันแสนหักของประชาชนแขวงสะบันนาเขตผู้เป็นลูกหลานของพ่อกระดวดผู้ที่ได้ป้ามูลเสื่อหักศาสตร์บ่ยอมจำนนต่อพวกหุ่งคานใบกับศาสตร์เฮาตลอดมาโดยอิงใส่กองทหารอเมริกาและทหารหุ่นสงอนนับเป็นหมื่นและรถเกาะรถตังย้อนที่ทันสมัยเจ้ากระพัดอเมริกาขึ้นบาจะเข่ายึดเอาสายทางเลขที่เก้าย่างง่ายได้พวกมันได้เคลื่อนเข่าทางทิศใต้ทิศเหนือเพื่อปิดล้อมอ้อมจอดแล้วก็ใส่กำลังทั้งหมดบุกเข่าตามสายทางเลขที่เก้าท่ามอากาศอเมริกาอันมิย้อนอายพ้นทุกสนิทนับทั้งย้อนยุทธศาสตร์เบ52ได้ทิ่มระเบิดทางทั้งให้แก่การเคลื่อนทัพนี่ยางขนาดนักกองบัญชาการสูงสุดกองทัพปดปอยประชาชนลาวได้เอาใจใส่ติดตามการเคลื่อนไหวของศัตรูวางแผนการเป็นเจ้าการสนามรบและซี่ขาดไสยสนะปฏิบัติตามคำเหี้ยของอันศักดิ์สิทธิ์ของสู่การและรหัสศาสตร์และคำสั่งของกองบัญชาการสูงสุดจงฮักภักดีต่อแถลงการห่วมของกองประสุมขันสุดยอดประชาชนอินโดจีนกองทัพและประชาชนเฮาได้ตัดสินใจพร้อมกันกับกองทัพและประชาชนเวียดนามอายนอกตีให้บ้านลบล้ามเซิน719ของจักรพรรดิอเมริกาและฮุนเซงอนแตกทลายเฮ็ดให้เส้นทางเลขที่9กลายเป็นปราสาทฟังโจรอเมริกาและบริบาลเฮ็ดให้พวกจักรพรรดิอเมริกาปลาไซย่างอับอายคายหน้าที่สุดแห้งถือตีแห้งกระบนกระบายหาทางเอาตัวรอดนั่นกองบัญชาการสนามรบภาคใต้ได้มีคำสั่งระดมบรรดาพนักงานหนักรบทางเลขที่9ผู้พิละอาจหารบรรดาสหายจงกำแน่นโอกาสดับศูนย์ศัตรูปิดล้อมให้แน่นบ่ปล่อยป้าให้ศัตรูพบหนีดับศูนย์ย้อนเฮลิคอปเตอร์ของพวกมันดับศูนย์ทัพอากาศดับศูนย์รถตัดเส้นทางคมนาคมบ่ให้ศัตรูหนีพ้น
บุกโจมตีย่างแข็งแห้งเลียนติดและดับซุนพวกมันให้เกี่ยงญาติเป็นเจ้าการในสนามรบจับเสลยเสกยึดอาวุธและเฮียข้องคนควยทหารศัตรูออกมายอมตัดสินใจสู่รบทับมั่งทุกเล่กลอันโหดเหี้ยมเสียมแหลมของศัตรูเทิดทุนสติระวังตัวให้สูงบรรดาพนักงานนักรบทุกคนจงเด็ดเดียวอาถรรพ์ก้าวขึ้นแข่งขันกันสร้างผลงานญาติเอาเสนาใหม่ที่ใหญ่ที่สุดการสู้รบอันดุเดือดและเต็มไปด้วยความองอาจกล้าหาญทั้งเว้นและคืนเป็นเวลา40กว่ามื้อของกองทัพปลดปล่อยและประชาชนภาคใต้ก็ได้เฮ็ดให้บันหลบล้ำเสิร์น719ของอเมริกาปลาไสยางสิ้นเสิงกองทัพปลดปล่อยได้เป็นเจ้าการสนามรบอย่างสมบูรณ์หุ่นสงอนพันคนได้ถูกจับตัวในนั้นมีพันเอกเงื่อนบันถอกพร้อมด้วยคณะบรรษาการกองพลน้อยโดดจ่องหมายเลข3ทั้งหมดในเมื่อถูกนำตัวออกเสนอต่อนักหนังสือพิมพ์เงินบันถอบ่าวาต่อหนาการบุกโจมตีอันมีกำลังเหนือกว่าในถูกดาดเพื่อหนีจากความตายพวกมันก็มีแต่ทางเส้นเดียวคือออกมาย้อมต่อกองทัพปลดปล่อยมาในที่สุดความจริงสายทางเหล็กที่เก่าได้กลายเป็นปราสาทฟังโจทย์อเมริกาผู้หุกหานและพวกหุ้นบริบาลอีหลีนับแต่วันที่8เดือน2ถึงวันที่23เดือน3ปี1971ผู้เฮาดับศูนย์ศัตรูในบ้านหลบนี่มี 15,400 กว่าคนยิงยนต์ตกและทำลาย500กว่าลำยึดและทำลายรถตังรถหุ่มเล็ก315คันยึดและทำลายปืนใหญ่144กระบอกยึดและทำลายปืนชนิดอื่นๆ 5,000 กว่ากระบอกดับศูนย์เกลี้ยง4กองพลน้อยและ2กองพันใหญ่ตีให้เจ็บนัก3กองพลน้อยกับ1กองพันใหญ่ลักษณะอันยิ่งใหญ่ที่กองทัพและประชาชนเฮาญาติได้ในเส้นทางเลขที่เก่ามันได้เสิร์ชสู่ทุ่งใสเสริมเกียรติและศักดิ์ศรีของกองทัพเฮาให้สูงเด่นขึ้นอีกมันได้เฮ็ดให้ซื้อเสียงของภารกิจกู้ชาติต้านอเมริกาและลูกมือของชาติเฮาเบาเฉพาะและอินโดจีนเบารวมก้องกลางบ้านไปทั่วหาทวีป4มหาสมุทรกองทัพและประชาชนเฮาในทั่วทุกแห่งแต่ยอดอูหูของฟ้องสลีฮอดลีผี 4,000 ดอนได้พร้อมกันมวนซื้นฟดฟื้นสลองใส